ก็ขอต้อนรับสู่วัดสิริมงคลบ้านอาฮีนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นเมืองนะครับเป็นเมืองตูมแล้วก็หลักฐานร่องรอยก็อย่างที่เห็นมีเจดีย์มีพระพุทธรูปนาคปกที่ว่าเก่าแก่นะครับเจดีย์นี่ก็บูรณะเป็นองค์ที่3ที่นี่ก็จะมีประเพณีหลายๆอย่างอยู่แต่ที่เด่นๆก็คือการแห่ต้นดอกไม้นี่นะครับการแห่ต้นดอกไม้เราเอาไปจะแห่จากชุมชนจากหมู่บ้านเข้ามาเพื่อจะมาบูชาพระในวันสุดท้ายของการเล่นน้ำสงกรานต์ครับมาเป็นการถวายดอกไม้ในวันสงกรานต์คือวันที่16จริงๆแล้วจะเริ่มจากวันสงกรานต์ที่12 13เนาะคือ14ก็จะแห่พระไปรอบๆหมู่บ้านก่อนนะครับวันนั้นจะเป็นวันแห่พระไปรอบหมู่บ้านแล้ววันที่15ก็จะมีการปักธงแล้วก็ก่อกองทรายอะไรพวกนี้วันที่16ครับแห่ต้นดอกไม้ครับกลางคืนก็จะมีย่อยอีกอย่างก็คือการแห่ข้าวพันก้อนทุกคืนนะครับแห่ข้าวพันก้อนคือแต่ตรงนี้ไม่ได้จำลองมาวันนี้เราจำลองแต่เฉพาะประเพณีแห่ต้นดอกไม้ไม่แนะนำต้นดอกไม้นะครับโอ้ครับผมต้นดอกไม้นี่จะประกอบด้วยคานหาม2คานนะครับครับแล้วก็จะเจาะเป็นช่องคานละ2ช่องเพื่อจะสอดรูปโครงสร้างขึ้นมาครับโครงสร้างต้องเป็นรูปทรงนี้เท่านั้นครับมันจะเป็นทรงนี้เท่านั้นครับคล้ายกับทรงเจดีย์หรือว่าทรงของข้าวของอีรักโบราณอีสานครับจะมีโครงไม้ที่เป็นตัวหลักยืนไว้อย่างนี้ต่อมาต้นแขนแล้วทำไมต้องมีกระดึงอยู่ข้างในกระดึงนี่มันชาวบ้านเขาก็จะเอามาใส่ให้มันเกิดเสียงกรุ๊งกรุ๊งเวลาหามเวลาเห็นก็กระดึงวัวธรรมดากระดึงวัวควายครับครับนั่นก็บอกถึงว่าสังคมเกษตรกรรมมันครับก็จะมีแบบนี้เวลาที่เราแห่ปลาปกติจะแห่ในช่วงใกล้ค่ำครับครบค่ำก็จะแห่ลงมาจากคุ้มวัดครับคุ้มของตัวเองต้นใหญ่วัดต้นใหญ่สุดเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่เท่าที่เขาทำนี่มัน4เมตร5เมตรก็ทำนะอ๋อครับเราต้องใช้คนหามกี่คนไอ้4เมตรนี่จะใช้คนหามสัก8คน8คนนะครับอ๋อครับซ้อนกันอ๋อเคยทำใหญ่อยู่ปีที่แล้วนี่งานประเพณีแห่ดอกไม้ที่เป็นงานประจำปีก็ทำต้นใหญ่15เมตรครับก็ถือว่าใหญ่อย่างนี้ถือว่าต้นเล็กใช่ไหมครับต้นเล็กต้นปกติละครับต้นปกติตอนนี้ก็มีเราจำลองแต่ว่าเวลามาหามแล้วมันจะไม่สวยอ๋อไม่สวยการเหวี่ยงการโยกก็ไม่สวยมันเบาเกินไปนอกจากนี้มีการประดับอย่างอื่นไหมครับประดับจริงๆแล้วเราประดับด้วยไม้ดอกไม้สดนะครับครับแต่งานนี้เนี่ยฤดูนี้หาดอกไม้ยากจริงแต่นี่คือเรียกว่าแขนครับต้องแบกให้ดีส่วนประกอบเนี่ยตรงนี้เรียกแขนนะครับเรียกแขนส่วนนี้เรียกว่าส่วนตัวส่วนนี้ก็เอวนะครับเอวเป็นแขนมันก็ยอดมันปกติจะประดับช่อดอกไม้อ๋อครับอันเดียวกันค่ะอันนี้คือลายสายน้ำลายต้นดอกไม้นี่เลยของนี่เลยแขนดอกไม้เอาไว้คงจะทำให้เกิดดูความสมดุลเวลาหามเวลาอะไรนะครับก็เกิดสวยนะพ่อจ้ำนะสวยนะเวลาโยกเวลาโยกต้นดอกไม้เลยได้มาโดยบังเอิญได้ตรงไหนโอ้ยคนเดียวครับค่ะนี่ครับแล้วได้มาโดยบังเอิญอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราต้นดอกไม้นะครับอ่ะพร้อมแล้ว